ไปติดตามนะคะสำหรับทิศทางของราคาทองคำนะคะที่ได้รับอานิสงส์นะคะจากกรณีของปัจจัยที่ราคาน้ำมันนั้นขยับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของความกังวลในปัญหาซีเรียนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นวันนี้ปรับด้วยกันนะคะ5ครั้งค่ะสำหรับบ้านเรานะคะสุดท้ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทนะคะทองคำแท่งค่ะขายออกอยู่ที่ 21,850 บาทส่วนรูปพรรณนั้นขายออกอยู่ที่ 22,250 บาทและราคาทองคำในตลาดโลกล่าสุดนะคะขยับเพิ่มขึ้นถึง11เหรียญ31เซนต์มายืนอยู่ที่1,426เหรียญ46เซนต์ค่ะบรรยากาศทิศทางต่อไปสำหรับการลงทุนในทองคำจะเป็นอย่างไรนะคะพอจะเป็นที่พึ่งให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นได้หรือไม่ไปพูดคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะจากทางด้านของคลาสสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่าประเมินนะคะล่าสุดเนี่ยราคาทองคำพุ่งขึ้นแรงเลยทีเดียวค่ะเราประเมินระยะถัดไปอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ก็มีการปรับตัวแล้วก็ล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 1,430 เหรียญดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะซึ่งเราก็ต้องดูว่าการที่ถ้าราคาทองคำสามารถเบรกผ่านระดับ 1,430 นะคะแล้วก็ยืนที่ระดับนี้ได้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,450 เหรียญหรือว่าที่ระดับ 1,475 เหรียญดอลลาร์ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากหลังจากที่ราคาทองคำมีการปรับตัวทะลุแนวต้านต่างๆขึ้นมานะคะก็ถือว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะก็แนะนำว่าเข้ามาสะสมได้แล้วก็ปิดทำกำไรบริเวณแนวต้านนะคะแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องระวังแรงขายเพราะว่าราคาทองคำนะถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยหลากหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกนะคะทั้งปัจจัยทางด้านซีเรียนะก็ทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะรวมถึงตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาในช่วงนี้นะคะก็มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆแล้วก็เข้ามาลงทุนในทองคำมากขึ้นนะคะรวมถึงกองทุนนะคะที่ถือว่ากองทุน SPDR ก็เริ่มเข้ามาเน็ตบายนะ2สัปดาห์ต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีสำหรับทองคำในระยะต่อไปนะคะทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาสำหรับนักลงทุนด้วยนะคะรวมถึงราคาน้ำมันนะที่มีการขยับบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนทองคำนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้แนวรับแนวต้านของราคาทองคำในวันนี้นะแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,408 เหรียญแล้วก็ 1,400 เหรียญเยนต่อลาร์นะคะถ้าเป็นเงินบาทตกอยู่บริเวณประมาณ 21,600 บาทแล้วก็ 21,500 บาทนะคะส่วนแนวต้านของทองคำนะคะถ้าสามารถทะลุแล้วก็ยืนได้เหนือระดับ 1,430 เหรียญนะคะก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,450 เหรียญเยนต่อลาร์นะคะที่ระดับ 22,000 บาทนะคะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของสัปดาห์นะยังมองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ระดับ 1,380 เหรียญจนถึง 1,475 เหรียญเยนต่อลาร์นะคะที่ระดับ 21,300 บาทจนถึง 22,250 บาทนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามทางด้านเงินบาทนะเพราะว่าเงินบาทถือว่ามีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ณปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ32บาท20กว่าสตางค์นะซึ่งถือว่าอ่อนค่ามาค่อนข้างมากก็เลยส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศนะคะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นได้นะคะตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันราคาทองคำในประเทศลงมาได้บ้างนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นแรงค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ยังคงหนุนนำค่ะทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทองคำนั้นคึกคักนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผลจากการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนะคะเข้ามาเก็งกำไรกันในตลาดทองคำด้วยนะคะ